เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อ6เนอะข้อ6บอกว่าจากรูปกำหนดให้มุม BAD เนี่ยเท่ากับ75องศาและ AC เนี่ยมีค่าเท่ากับ3รูท3หน่วยถ้า2เท่าของมุม B ลบกับมุม D จะเท่ากับมุม BAD จงหาความยาวของ BD นะครับอ่ะโอเคข้อนี้เขาให้รูปมาแล้วนะแล้วก็ใส่ข้อมูลตามรูป BAD คือ75องศาคือตรงนี้อ่ะพี่ก็บอกไปว่ามันคือ75องศานะครับแล้วทีนี้อ่ะที่เหลือยังไม่รู้อะไรเลยนอกจาก AC คือ3รูท3หน่วย โอเคพี่ก็บอกว่าอ่ะที่แน่ๆเห็นไหมมันเหลืออะไรเหลือมุม B เหลือมุม D ถูกไหมครับแสดงว่ามุม B กับมุม D เนี่ยรวมกันต้องได้เท่าไหร่ก็ต้องเป็น180องศาคือมุมภายในทั้งหมดลบกับ75องศาดังนั้นพี่ก็บอกได้ว่ามุม B บวกมุม D เท่ากับ105องศาถูกไหมครับอ่ะอันนี้คือสมการที่1สมการที่2คือ2เท่าของมุม B ลบมุม D เท่ากับมุม BAD คือ75องศาอันนี้คือสมการที่2นะครับทีนี้พี่บอกว่าพี่เอาสมการที่1บวกสมการที่2เห็นไหมว่า D จะหายไปพี่จะได้ 3B เห็นไหมเนี่ยบวก D ลบ D ตัดกันไปจริงไหมอ่ะจะได้ 3B เท่ากับ180องศาพี่จะได้มุม B ออกมาเป็น60องศาและแทนค่ากลับเข้าไปในเบอร์1ถูกไหมพี่ก็จะได้ A ออกมาไม่ใช่ A ขอโทษจะได้ D ออกมาเป็น45องศานั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะตอนนี้พี่รู้มุมหมดแล้วอันนี้60องศาอันนี้45องศาเขาถามหา BD อ่ะ BD คือเส้นยาวๆอันนี้แล้วมันใช่ BC บวกกับ CD ป่ะเออพี่ก็หาแยกอันก็ได้ป่ะโอเคพี่ก็บอกว่า BD เท่ากับ BCบวก CD อ่ะดังนั้นมาดูรูปสิหายังไงนี่ไงโฟกัสที่สามเหลี่ยมอันนี้อันแรกนะครับเห็นไหมเราจะสามารถหา BC ได้จากข้ามส่วนชิดคือแทนนั่นเองอ่ะพี่ก็บอกว่าแทน60เท่ากับข้ามคือ3รูท3ใช่ไหมนี่ไงข้าม3รูท3ส่วนชิดคือ BCแทน60เนี่ยมีค่าเท่ากับรูท3ดังนั้นรูท3 BC เนี่ยคือ3รูท3พี่ก็จะได้ BC ออกมาเท่ากับ3หน่วยนะครับต่อมาดูอีกรูปหนึ่งคือรูปใหญ่อันนี้นะครับพี่จะหา CD ได้นี่ไงพี่รู้3รูท3พี่รู้ว่ามีมุม45เห็นไหมพี่ก็บอกว่าข้ามส่วนชิดเหมือนเดิมแทน45แทน45องศาเท่ากับ3รูท3ส่วน CD อ่ะแน่นอนแหละว่า CD มันต้องมีค่าเท่ากับ3รูท3แน่ๆเพราะว่าแทน45เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับดังนั้นมันต้องเท่ากันนะอ่ะดังนั้นพี่ก็บอกว่าอ่ะ BD เนี่ยเท่ากับ BC บวก CD ใช่ไหมนี่ไงก็จะได้ออกมาเป็น BD เท่ากับ3บวก3รูท3ก็ได้ค่าออกมาประมาณ 8.196 หน่วยเป็นคำตอบของข้อนี้ครับอ่ะเรียบร้อยตอบ 8.196 หน่วยนั่นเองเห็นไหมก็ไม่ได้ยากอะไรเนอะก็อาจจะแตกต่างจากข้อนก่อนคือมีเรื่องต้องแก้สมการของมุมมาเกี่ยวข้องด้วยแค่นั้นเองแต่ว่าก็แก้ไม่ได้ยากอะไร2สมการ2รูปแอร์แก้ออกอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้เห็นไหมสุดท้ายมันก็วนกลับมาสามเหลี่ยม2รูปเห็นไหมแล้วก็แยกอันหาแล้วค่อยสุดท้ายค่อยเอามารวมกันตอบ 8.916 ถูกไหม
นะเออก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อ5ใช่ไหมอ่ะข้อ6แล้วครับอ่ะประมาณนี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่